วันพรุ่งนี้วันที่18วันพรุ่งนี้วันแจกทุนด้วยอุโบสถด้วยหรือเปล่าฮะใครได้ดูอุโบสถด้วยหรือเปล่าฮะใครดูอุโบสถใช่ไหมวันพรุ่งนี้แจกทุนด้วยอุโบสถด้วยประมาณแต่เช้าเหมือนเดิมแจกทุนด้วยและบวชนาคด้วยหรือเปล่าเกียรติฮะคุยเรียงทูลฮะฮะอาจารย์วางมาบวชแล้วอาจารย์วางได้ในมนต์เพิ่นหรือยังใครในมนต์จะมาฉันนี้เปล่าจะมาบวชตอนไหนฉันแล้วมาวันนี้มีบวชนาคด้วยฉันเสร็จบวชพรุ่งนี้นะอย่าลืมมาออกมาช่วยดูกันนะบวชนาคมันก็เป็นภาระของวัดงานแจกทุนเด็กมันก็เราแจกคนเดียวก็จริงอยู่แต่มันเป็นงานที่หมู่ควรจะพร้อมเพรียงสามัคคีกันแจกทุนเด็กปฏิโมกข์เช้ามืดเหมือนเดิมก่อนอาหารก็แจกทุนเด็กหลังอาหารก็บวชนาคตอนค่ำวันพรุ่งนี้นะตอนข้ามวันตรงนี้คณะของคุณน้ำพึ่งจะมาร่วมเวียนเทียนเมื่อกี้คุยกับไปแชมแล้วอะประมาณ5โมงครึ่งจะมาถึงนี้5โมงครึ่งเพราะฉะนั้นก่อน5โมงครึ่งพวกเราต้องพร้อมที่นั่งน้ำท่าอะไรต่ออะไรแต่เราจัดอยู่ที่ศาลาข้างบนจัดอยู่ที่ศาลาข้างบนแล้วก็พวกนี้เข้ามามันจะต้องมีที่พักรับรองเขาเราก็เลยให้กะว่าให้ไปพักรับรองที่กุฏิอาคารทุกกะ4อาคารทุกกะ4 1 2 3 4กุฏิอาคารทุกกะใหม่นั่นแหละเพราะบนข้างบนนั้นมีห้องน้ำมีอะไรใช้สะดวกมีที่นั่งเอาเก้าอี้ไปเสริมอีกก็ได้โดยเฉพาะทีมที่มากับคุณน้ำพึ่งเนี่ย15คนนะไม่ใช่จากอุดรนะจากกรุงเทพมากับคณะคุณน้ำพึ่งเนี่ย15คนจากอุดรก็มีคณะของรองผู้ว่าและหัวหน้าส่วนราชการอีกผู้ว่ามาไม่ได้ติดรองผู้ว่ามาวันพรุ่งนี้แต่จะมามากเท่าไหร่เราก็ถือว่าทุกคนมาร่วมงานมาร่วมเรียนเทียนจากนั้นแล้วก็มีพวกอบต.เราบ้างชาวบ้านเราบ้างเพราะวันพรุ่งนี้มันวันเรียนเทียนวันพระห้าโมงครึ่งก็จะมาถึงเราบอกว่าถ้ามาหกโมงหรือมาหนึ่งทุ่มมันมองไม่เห็นอะไรดอกมันมืดไปหมดแล้วเขาก็อยากมาให้ทันเราบอกคุณน้ำพึ่งเขามีเวลาพอสำหรับเราจะพาทำอะไรได้ทุกอย่างสวยยังไงเขาจะได้ร่วมนั่งภาวนากับเราตั้งแต่6โมงก็เอาพอเบาๆนี่แหละแต่พวกเราก็ต้องอยู่ตลอดคืนเหมือนเดิมตั้งใจให้ใหญ่เอาไว้นะตั้งใจให้ไหวใหญ่เอาไว้ถ้าเราทำใจใหญ่แล้วมันชนะเด็ดขาดหมดนะอย่าไปใจอ่อนแอนะใจอ่อนแอติดสุขที่เศร้าเนี่ยนอนไม่อยากออกมาฉันก็เอาข้าวก็มีใจอ่อนบวกเปียกไปหมดพวกนี้ตัวแต่สุขภาพจะเสื่อมตัวแต่จะทรมานง่วงเหงาหาวนอนทำใจให้มันใหญ่สิทำใจให้สูงทำใจให้เด่นทำใจให้สง่าทำใจให้ชนะ
ตั้งเอาไว้ทำให้ได้ทำใจอ่อนแอบวกเปียกทำอะไรก็ไม่สู้ทำอะไรก็ไม่สู้ก่อนแล้วดินกินแล้วนอนตรงนี้ต้องออกมาช่วยดูกันนะเก็บนู่นเก็บนี่ก็ยังไม่เรียบร้อยอีกรอบสลานะเรามาคิดดูว่าถ้าเผื่อกลิ่นมันไม่รบกวนมากเราก็จะใช้ข้างล่างได้ไหมวันพรุ่งนี้เนี่ยฮะเราก็ไม่เห็นมีกลิ่นนะเราเข้าไปกลางวันนอกจากเวลาเขาทาเท่านั้นแหละข้างบนถ้าฝนหนักเนี่ยสาดอีกนะต่างหากนะสาดต่างหากอีกนะข้างบนตอนเช้าเราข้างบนตอนค่ำดูก่อนถ้าเผื่อเอาข้างล่างได้เราก็จะเอาข้างล่างถ้าเผื่อหมู่เขาถูว่าอะไรไว้อะไรไว้ก็ตอนค่ำไม่ให้ทำพรุ่งนี้ไม่ให้ทำอยู่แล้วล่ะพรุ่งนี้ถ้าทำก็ไปลูกก็ลูกตอนกลางวันนะไปบอกกันนะถ้าอยากลูกหน้าไว้ก็ลูกตอนกลางวันตอนค่ำมาแล้วก็จะพาทำธุระข้างในนั่นแหละถ้าเผื่อทำข้างในเราต้องไปยกพระประธานมาพระประธานที่ตั้งเอาไว้น่ะมาตั้งข้างนอกกระจกแล้วข้างในกระจกอันไหนพอเก็บก็เก็บนะข้างในกระจกข้างในห้องกระจกนั่นตรงนี้ช่วยเก็บก่อนนะห้องกระจกอันไหนมันจำเป็นเก็บออกทำให้สะอาดถ้าตีคิ้วเสร็จก็เอาพระใหญ่ไปตั้งในนั้นเลยตัวพระที่ไอ้ชินเท่าแก่ชินเอามานั่นตรงนี้จัดการนะตรงนี้ดูกันนะช่วยกันนะออกมาช่วยดูแลกันนะต่างคนต่างอยู่สบายเหมือนวัดไม่มีงานการอะไรเราก็ขาดความสามัคคีถ้าเห็นความสำคัญในความสามัคคีพร้อมเพรียงของหมู่อย่าลืมว่างานของหมู่งานสามัคคีในวัดเนี่ยมันเป็นงานของใครมันงานของเรานะเราเจ้าว่าเราเป็นคนแบกนะมาช่วยกันดูด้วยดูให้มากคิดให้มากทำใจให้สูงอย่าทำใจต่ำทำใจต่ำเนี่ยมันมองไม่เห็นอะไรสำคัญอะไรกันไม่สำคัญทั้งนั้นอ่ะสำคัญแต่เจ้าของนี่แหละตามเพลงของเจ้าของในครัวก็มีเตรียมอะไรด้วยดอกเดิมอะไรดอกไม้ดอกเวียนเทียนน้ำท่าอะไรพอจะเตรียมข้าวบ้างได้ยินว่า 3-4 ทุ่มนี่เขาจะมีข้าวมาเลี้ยงนะแสดงว่าคนจะอยู่จนถึง4ทุ่มก็ได้นี่เอ้ยเรามีอะไรไปเสริมกันเด้อเขาว่า 3-4 ทุ่มเนี่ยทางจังหวัดเขาจะเอาอาหารมาเลี้ยงน่ะต้อต้องช่วยดูช่วยเตรียมด้วยอะไรด้วยเราต้องเตรียมอะไรถ้วยจานอะไรต้องไปสำรองเขาที่นู่นเต็นอะไรต้องไปดูเพิ่มเติมอะไรยังไงบ้างไอ้ตรงวงเวียนตรงนั้นเราเอาเต็นท์ไปกางให้เต็มซะแล้วเอาเก้าอี้สำหรับผู้หลักผู้ใหญ่เขานั่งได้เอาไปเพิ่มอีกให้เป็น3เต็นท์ซะอาจจะเป็นเต็นท์น้ำกาแฟอย่างเงี้ยชากาแฟน้ำเปล่าเขาไปตั้งกึกเอาไว้บางทีเขาเอาอาหารไปเลี้ยงกันก็ดูต้องดูช่วยกันดูต้องช่วยกันดูถ้าตั้งใจจะทำมันทำได้ด้วยกันทุกคนช่วยกันดูคนที่มีหัวคิดหัวอ่านก็บอกหมู่เนี่ยเรียกกันมาช่วยดูช่วยทำกันผู้หลักผู้ใหญ่มาวัดเราก็ไม่ถนัดนอกเขามาเงียบๆเท่านั้นแหละมาเงียบๆเราก็ไม่รู้เราก็อยู่นั่นแหละถือว่าเราก็ไม่ได้หอมดอกมาเงียบๆถ้ามาบอกอย่างนี้เราก็ต้องดูต้องระวังสักหน่อยหนึ่งเขามาเป็นเวลาเป็นการเป็นงานคนก็มาร่วมส่งเสริมพระศาสนานั่นแหละเพื่อดูดซับเอาคุณสมบัติของธรรมะเข้าสู่หัวใจเราก็อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นคนก็อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นดูสิคนเกิดในรั้วในวัง
คงยังเสียสละมาบวชด้วยบวชชีกับอาจารย์อินที่นครน้อยนั่นไปเที่ยวอินเดียไปกราบสังเวชไปหมดสังเวชนิสถานแล้วก็ทำบุญครบรอบทุกปีเราก็ไปเกี่ยวข้องมาตั้ง 3-4 ปีแล้วแหละทำบุญครบรอบเพื่อนใครเขาอยากมีที่พึ่งหรือเมื่อเขาหวังพึ่งพอจะพึ่งได้แล้วก็ควรพึ่งได้แล้วก็ให้เขาพึ่งแล้วเราก็ทำที่พึ่งให้กับเราด้วยทุกคนฟังไว้ให้เราทำที่พึ่งให้กับตัวเองด้วยไม่ใช่เอาแต่ขี้เกียจขี้คร้านนะเอาแต่เอารัดเอาเปรียบหมู่นะแล้วก็มากดทวงหมู่แล้วก็มาทำตัวอย่างไม่ดีให้กับหมู่นี่อันนี้ร้ายกาจมากทำตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับหมู่พาหมู่ออกนอกลู่นอกทางนี่ต้องระวังแท้ๆเราไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านั้นนะเราบวชมานะทำไมเรามาหลงเหลิงตัวขนาดนั้นย้ายเปลี่ยนย้ายเป็นย้ายมีนาฬิกามันมีไปหน้ามาหลังแค่นั้นนาฬิกามันเพิ่งเที่ยงนะวันนี้พาทำวัดสวดมนต์พาทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วเราก็พอกันแค่นี้เพราะพรุ่งนี้เราตั้งใจทำใจให้ใหญ่นะอยู่ทั้งคืนนะพรุ่งนี้นะวันที่สาขาวันที่18วันพรุ่งนี้แล้วก็มีภารกิจด้วยให้ช่วยคิดช่วยอ่านกันด้วยเช้ามืดอุโบสถจะยืนตบาทกลับมาก่อนจัดอาหารก่อนรับก่อนฉันยังหันก็ให้ทุนเด็กด้วยมีเด็กมาร่วมด้วยนะวันนี้ตอนเช้าเนี่ยตอนค่ำใครจะมาหรือไม่มาก็แล้วแต่เขาโดยเฉพาะพวกเด็กนะเด็กโตๆเอามาใช้บ้างใครรู้จักภาษางานก็มันมาช่วยบ้างเด็กโตๆให้ทุนเด็กหลังให้ทุนเด็กก็บวชนาคอีกบวชนาคนี่ก็ต้องอาศัยกำลังสงฆ์คณะสงฆ์หมู่คณะดูประโยชน์เด้อให้หมู่เราดูประโยชน์เด้อแล้วก็ตอนค่ำบ่ายห้าโมงครึ่งคุณน้ำพึ่งเขาเข้ามาถึงแต่เราต้องมีอะไรพร้อมแหละอยู่ที่นู่นที่สลานพวกดอกไม้บูชาพระเอ่ยอะไรตัวอะไรดูให้ดีต้องรีบทำรีบทำรีบจัดการเราพยายามพาหมู่รีบทำตรงนั้นทำไงมันก็ทำไม่ทันหรอกมันไม่มีทางเดินด้านตะวันออกทางเดินแคบวันนี้หลวงพ่อตูนกับเอารถดับเพลิงไปฉีดรอบๆข้างอย่างดีเลยเออดีไว้ได้ประโยชน์คราวหลังเอาไปล้างไอ้ร่องใหญ่ๆของมันนั่นร่องใหญ่ๆยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ถูนะเกลอะไปหมดเลยนะช่วงเราทำงานรถดับเพลิงเราก็เลยได้ประโยชน์นาบต้นไม้ขนน้ำไปทำกำแพงได้ประโยชน์มันขนน้ำไปดับไฟขนน้ำมาล้างรอบๆศาลาเดี๋ยวเพิ่นมาพูดคุยสนทนาเราเห็นว่ายังไงจะเหมาะเราก็จะวางแผนคิดดูแต่ว่า 3-4 ทุ่มเขาจะมีข้าวต้มมาเลี้ยงกันแล้วกันนะอย่าคิดว่าเพื่อนจะรีบกลับนะเฮ้ยผมว่าข้างล่างที่เราทำน่ะมันเหมาะแล้วนะถึงยังไม่ใส่ประตูก็ไม่เป็นไรเอาไอ้ประตูผ้าลายนั่นแหละปิดเอาไว้ฮะผ้าลายยังไม่เอาออกใช่ไหมปิดเอาไว้เผื่อฝนมาให้หมูเขาไปลูบได้แต่ว่ายังไม่ต้องทา
เว้นตอนค่ำสักค่ำหนึ่งเราไม่ต้องทาเทียทายสักรอบทายรอบสองรอบก็เสร็จนั่นแหละติดมุ้งลวดก็ไม่เสร็จตรงนี้ระดมให้เขาติดมุ้งลวดหน้าตาให้เสร็จกันแล้วกันแล้วก็มุ้งลวดไอ้ประตูมุ้งลวดประตูสองบานนั่นแหละพวกนี้ให้เขาติดให้เสร็จนะเดี๋ยวเราช่วยกันยุงได้บ้างให้เขาไปถูซะเพื่อไม่ให้มันมีกลิ่นเราเข้าไปทั้งวันกลางวันเราไปเขาไม่ได้ทาไม่มีกลิ่นนั่นแหละไม่มีกลิ่นมันไม่มีกลิ่นมันสีน้ำมันเลยสีน้ำมันกลิ่นนานๆกลิ่นพวกยูนิเทนเนี่ยแป๊บเดียววันเดียวหายแล้วเราก็เตรียมอาสนะอะไรด้วยนะอย่าลืมนะอาสนะอะไรบ้างที่ปักเทียนปักธูปจะจัดการยังไงดูช่วยกันดูด้วยเราก็ย้ายพระมาทำความสะอาดห้องพระเครื่องไม้เครื่องมือที่จำเป็นก็เอาไว้ใต้แท่นพระที่มันจะเป็นเอาออกให้หมดในห้องนั่นนะเครื่องไม้เครื่องมือคนออกให้หมดเดี๋ยวกองไว้ในนั้นเช็ดผ้าแห้งผ้าเปียกอะไรที่ฝุ่นออกไปใส่เดี๋ยวตัวเราทำมาเราก็ได้ใช้ตัวฉลองเลยแหละฉลองวันวิสาขะเอาทำวัดสวดมนต์แล้วทุ่มครึ่งใครได้ยินบ้างจะต้องช่วยดูแลกันคนที่ได้ยินไม่ได้มาฐานแล้วมันไม่ดังเลยนะฮะนู่นอนุก็ไม่มีฐานนู่นอยู่ไหมแถวนี้ฐานมีไหมแล้วมาใส่นี่ผมนี่ตะก้นใส่หยดพ่อแห้งน่ะบ่ดังนี่ฮะนู่นระวังกันดีเด้อระวังให้ดีระวังให้ดีใครทำตัวเหมือนนาฬิกาตายดูสิมันไปหน้ามาหลังไหมฮะคนทั้งคนหายใจฟอดๆทำตัวเหมือนนาฬิกาตายดูสิน่ะมันไปหน้ามาหลังไหมโง่ดูสิน่ะทำไมต้องเป็นเราทำไมต้องเป็นเราพิจารณาให้ดีก็แล้วกันทำไมต้องเป็นเราวะไปพิจารณาให้ดีนะดูสิอันนี้ก็ไม่มีพลังเลยไหมเนี่ยเนี่ยตะโกนใส่เท่าไหร่มันก็ไม่ยอมดังนี่อยากดังเท่าไหร่ก็ตะโกนไปมันไม่มีพลังอ่ะคนไม่มีบุญอยากดังคนไม่มีพลังอยากดังนี่เหมือนกับนี่แหละเนี่ยมันไม่มีพลังเนี่ยตะโกนใส่เท่าไหร่มันก็ไม่ยอมดังทุกอย่างอยู่รอบข้างตัวเราอัจฉัตตาวาบหิตทาวาโอลาริกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณีตังวาน
ที่เราสวดนะ สิ่งที่เป็นธรรมะที่เราเอามาเปรียบเทียบภายในก็มีภายนอกก็มีอัจฉัตตาวาปหิตาวาโอลาริกังวาสุขุมังวาละเอียดก็ตามปณีตก็ตามหีนังวาปณีตังวาเลวก็ตามปณีตก็ตามยันโดเรสันติเกวาสัพเพสังขาราถือว่าเป็นสังขารมาพิจารณามาเทียบเคียงได้ทั้งหมดดูที่หลักในมหาสติปัฏฐานเวลาท่านมาสรุปยิติอัจฉตังวากายกายานุปัสสีวารติวหิทธาวากายกายานุปัสสีวารติอัจฉตวหิทธาวากายกายานุปัสสีวารติกายภายในกายภายนอกสมุทัยธรรมานุปัสสีวากายัสมิงวารติอัจฉตวาวหิทธาวาดูข้างนอกแต่ให้ดูเทียบเคียงมาที่ข้างในในใจเราดูข้างในก็เทียบเคียงไปที่ข้างนอกก็ตัวอย่างพระท่านยืนดูน้ำฝนตกกระทบกันนั่นเทียบน้ำฝนมาที่จิตของเราจิตที่มันกำลังเป็นอยู่ดูจิตของเราก็เทียบไปที่น้ำฝนโอ้น้ำฝนมันตั้งขึ้นมาแล้วก็ดับตั้งขึ้นมาแล้วก็แตกต่อมตั้งต่อมขึ้นมาแล้วก็แตกตั้งต่อมขึ้นมาแล้วก็แตกสังขารที่ปรุงในใจของเราแยกแล้วก็ดับ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 ปรุงแล้วก็แตกปรุงแล้วก็แตกใจเข้าถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าใจรู้ทั่วถึงธรรมโอ้ว่าจะขึ้นไปทำพุทธเจ้าบนกุฏิไม่ต้องขึ้นแล้วก็ใจแล้วอ๋อเข้าใจแล้วนั่นมีประโยชน์นะอัจฉัตตาวาปหิตาวากายภายในกายภายนอกเวทนาภายในเวทนาภายนอกจิตภายในจิตภายนอกธรรมะภายในธรรมะภายนอกไอ้ภายในภายนอกเราอย่าไปทำความข้องใจดูมาที่ใจภายในภายนอกไปช่างมันเถอะแต่ถ้าเราจะพิจารณาร่างกายของเราพิจารณาไปที่ร่างกายของเขาพิจารณามาที่จิตใจของเราพิจารณาไปที่จิตใจของเขาใจเรารักสุขเกลียดทุกข์ใจเขาก็รักสุขเกลียดทุกข์ใจเราชอบความชุ่มเย็นมีเมตตากรุณาคำว่ามีเมตตากรุณาหมายความว่ารับสนองจากคนอื่นเมตตากรุณาที่จะรับจากคนอื่นในขณะเดียวกันดูมาที่ใจของเราก็อยากมีเมตตากรุณาจะทำความเมตตาให้มากทำความกรุณาให้มากธรรมะภายในธรรมะภายนอกลองพิจารณาน้อมมาที่กายของเราที่ใจของเรามันไม่เสียใช้สติใช้สัมปชัญญะใช้ปัญญาพิจารณามันไม่เสียหรอกดูไปข้างนอกดูไปข้างนอกก็เข้าใจธรรมะข้างในได้ก็มันอีกอย่างที่ท่านดูต่อมหน้ามันแตกตั้งขึ้นมาแล้วก็แตกตั้งขึ้นมาแล้วก็แตกแล้วย้อนเข้ามาข้างในดูข้างในไปย้อนเข้าไปข้างนอกดูข้างนอกไปย้อนเข้ามาข้างในภาษาธรรมะท่านใช้คำว่าโอปนิโกโอปนิโกน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาโอ้คำนี้มันเด็ดขาดสำคัญมากนะโอปนิโกน้อมเข้ามาโอ้เขาทุกข์เหลือเกินเนาะเขาทุกข์เหลือเกินเนาะถ้าเกิดเราทุกข์แล้วจะเป็นยังไงโอ้ถ้าเราทุกข์ขนาดเขานี่จะทำไมเนาะเขามีความสุขเหลือเกินเนาะปลื้มปีติยินดีประชุมกระชวยได้งานดีได้นู่นดีได้ยศดีได้ศักดิ์ดีได้อะไรต่ออะไรดีมีความอบอุ่นในครอบครัวในวงศาคณะญาติเขามีความสุขแท้เนาะถ้าเรามีความสุขเหมือนเขาบ้างจะเป็นยังไงคนเราเมื่อเราลึกข้างหน้าข้างหลังลึกไปทบทวนไปทบทวนมามันก็ลงใจมันก็ลงใจที่จะตั้งใจสร้างคุณงามความดีกับตัวเองไม่ตามใจตัวเองที่ซีจนเสียคนเราเสียเพราะอะไรเพราะตามใจตัวเอง
ทำใจกิเลสฝ่ายต่ำที่มันอยู่ในใจของเราเสียคนเราทุกคนเกิดมาดีติดมาด้วยชั่วติดมาด้วยเป็นผลงานของเราทั้งนั้นแหละชั่วก็เป็นผลงานของเราดีก็เป็นผลงานของเราพอใจดวงนี้มันทำทั้งดีทำทั้งชั่วแต่เราชอบไหมชั่วนำทุกข์มาให้ไม่ชอบแต่เราทำทะพึดทะพือสร้างทะพึดไม่ยอมลบลดไม่ยอมละดื้อดึงอยู่นั่นแหละผลความทุกข์ไม่ต้องไม่ชอบชอบแต่ความสุขความดีงามชอบแต่ความสุขความดีงามความยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ในขณะเดียวกันทำตัวโกโรโกโสครูบาอาจารย์ท่านว่าทำตัวโกโรโกโสทำตัวแบบไม่มีเยื่อใยในคุณงามความดีให้กับตัวเองความดีที่ไหนมันจะมาสถิตที่ใจเราได้สถิตไม่ได้หรอกวันนี้พอสมควรแก่เวลาเพียงเท่านี้แล้ววันนี้พรุ่งนี้เราก็ใช้เวลาทั้งคืนตรงนี้นะแล้วก็ที่เราพูดไปทั้งหมดสงสัยไหมสามอย่างสี่อย่างปฏิโมกตอนเช้าลุกมาแต่เช้าปฏิโมกตอนเช้าทำข้าววัดแต่เช้าเดี๋ยวนี้มันสว่างเท่าไหร่ไม้ทันสวดได้ทันได้อารุณอินทบาทเสร็จกลับมาก็จัดอาหารก่อนให้พรก็แจกทุนก็แป๊บเดียว5นาที10นาทีแต่มันเสียเวลามากกับที่เราพูดให้ธรรมะเด็กนะเพราะถ้าเราไม่พูดตอนนั้นมันก็เสียโอกาสเพราะโครงการนี้มันเป็นโครงการที่เราต้องการให้เขาเข้าใจเรื่องธรรมเราพูดให้เขาฟังเงินแค่500มันมีความหมายระดับมีความหมายธรรมะมีความหมายมากกว่าจากอาหารเสร็จแล้วก็บวชหน้าอีกฉันเสร็จแล้วก็บวชหน้าอีกตอนสายอุปชายะมาพร้อมเราก็บวชต้องเตรียมพร้อมมานะเดี๋ยวจะต้องได้วิ่งตามหากันอีกนะให้เอื้อเฟื้อกันให้รู้จักเอื้อเฟื้อกันเอื้อเฟื้อเขาคือเอื้อเฟื้อเราอย่าลืมนะเอื้อเฟื้อเขาคือเอื้อเฟื้อเราแล้วก็ตอนค่ำบ่าย5:30คณะของคุณน้ำพึ่งเขาจะมาถึงเขาจะมาร่วมเวียนเทียนแต่ก่อนนั้นเนี่ยเราต้องพร้อมหมดแล้วแหละดอกไม้สำหรับเวียนเทียนดอกไม้สำหรับบูชาพระดูด้วยดูด้วยนี่บอกใครก็ไม่รู้แหละใครมีหูฟังเอาก็แล้วกันนะดูด้วยนะใครมีหูมีตาก็ฟังเอาก็แล้วกันแหละเขามีอาหารมาเลี้ยงเลยนะตอนค่ำขนาดนี้เนี่ยเขาต้องมีอาหารเลี้ยงอาหารน่าจะไม่มา4 ทุ่มหรอกน่าจะมาตั้งแต่หัวค่ำเนี่ยแล้วว่าเขามาเขาจะได้กินข้าวที่ไหนมามีข้าวต้มเลี้ยงกับเราแล้วอย่าลืมศีล8ของเราก็แล้วกันแหละใครน้ำลายไหลอย่าลืมศีล8ของเราก็แล้วกันนะศีล8เรามีอย่างอื่นคืออะไรบ้างหาด้วยโคโค่กาแฟระวังนะไปใส่ในกาแฟน่ะช็อกตายซะก่อนก่อนที่จะสว่างนะระวังให้ดีก็แล้วกันของอะไรที่ยังไม่ค่อยจะเรียบร้อยไปช่วยดูคนเก็บคนเมียนด้วยในห้องพระเมื่อกี้เราก็พูดว่าถ้าเราใช้ใต้ถุนสลาเราได้เราก็ใช้แล้วก็ไปช่วยเร่งให้เขาใส่มุ้งลวดให้เสร็จประตูด้วยประตูมุ้งลวดนะตัวบานประตูยังไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรใส่แต่มุ้งลวดให้มันเสร็จทั้งหน้าต่างทั้งประตูด้านตะวันตกหาไม้แล้วไปตีแนบเอาไว้มันงั้นพวกแมลงมันจะเข้าถ้าเราใส่มุ้งลวดเสร็จเราเปิดไฟแมลงมันก็จะเข้าน้อยหน่อยมันปัญหาเรื่องแมลงเข้า
ปัญหาเรื่องมะเร็งครับพอเราเปิดไฟอาสนะก็ต้องเตรียมอาสนะสำหรับนั่งที่นู่นหนังสือด้วยนะหนังสือนู่นน่ะหนังสือเล่มเขียวที่เขาพิมพ์นั่นน่ะมีเยอะพอกันไหมหนังสือก็เตรียมไปช่วยกันคิดช่วยกันทำเขาอันนั้นใครเอามาหรือยังอันนี้ใครเอามาหรือยังดูสนใจคนรายได้เป็นเรื่องของเราของเด็กๆน้อยๆของนิดๆอะไรไม่เอาให้คนนั้นทำซะให้คนนี้ทำซะเราก็ไม่สนใจอะไรในคนนั้นก็คิดคนนี้ก็คิดในสุดก็เลยขาดความสนใจขาดความเอื้อเฟื้อให้มีความพร้อมเพรียงความพร้อมเพรียงนำสุขมาให้นำความพร้อมเพรียงนำประโยชน์มาให้ขาดความพร้อมเพรียงสามัคคีเมืองทั้งเมืองก็แตกเมืองไฟสาลีเนี่ยแตกเพราะอะไรขาดความสามัคคีเขาเหนียวแน่นมั่นคงเขาสามัคคีปรองดองขาดสิเขาก็ฉลาดโอ้วิธีนี้ทำให้ปรปฏิยากเอาคนไปยุ่ยให้แตกกันเราเดี๋ยวไม่มีใครมายุ่ยแย่ระวังกิเลสในใจของเจ้าของในยุ่ยแย่นะกิเลสในใจของเจ้าของในร้ายกาจมากของใครของใครของใครอย่าให้มันโผล่ขึ้นมาอยู่ตรงกลางทางเดินของเราเนี่ยขอให้เราเดินบนเส้นทางทำให้มันสะดวกสบายอย่ารู้อำนาจกับมัน เอาวันนี้ยุติแค่นี้เลิกแค่นี้จบเพียงเท่านี้มีข้องใจสงสัยอะไรไหมบ้างไหมฮะภาระวันพรุ่งนี้พูดได้ก็ใจดีเหลือเกินจะบวชหน้านะไปหาเด้อแซมทองคำช่วยเบิ่งเด้อมาใช้ให้มันด้วยเนี่ยเอาตัวนี้ไปใช้นะข้างบนเนี่ยดาวไม่มาเหรอแล้วใครบอกไปจะได้ไอศกรีมแจกเด็กบอกมาจากญี่ปุ่นหรือยังฮะมาแล้วคือไม่จริงๆอ่ะลำโพงอะไรก็ไปติดได้แล้วตั้งได้แล้วทำได้แล้วเห็นเอาอะไรมาใส่อ่ะคืนถามเด้อให้พุ่นเอามามาพร้อมด้วยทีเล็กเข้ามาใช่ไหมหามาหาไอ้ตัวดีๆดีขนาดวัดนาคำน้อยวันนั้นเด้อบอกทีเล็กเลยกี่ลายวันนั้นเบาเด้อเสียงนี่ต้องขนาดนั้นนะจังเอามาเสียงฟังไม่รู้เรื่องนะอุ้ยเข็ดหลาบแหละบางแห่งในเครื่องเนี่ยปูตั้งใจพูดอยู่จะไปจะตายฟังคนฟังไม่รู้เรื่องโถมดเท่านั้นแหละเหมือนวันนั้นน่ะวันเผาศพพระที่บ้านตาเนี่ยอาจารย์นิพนธ์ก็นั่งเทศอยู่อย่างเงี้ยเราก็นั่งอยู่อย่างงี้น่ะฟังไม่รู้เรื่องท่านพูดอะไรเสียงอื้อไปหมดเลยไม่ปรับสักทีเขาว่าเครื่องมันนานแล้วมันเสียเครื่องมันนานแล้วเสื่อมเพิ่นก็พูดรัวซะด้วยนะธรรมะมันไหลเลยฟังไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้พูดอะไรโอ้ยนั่งหงุดหงิดฟังไม่รู้เรื่องนั่งเทศอยู่ข้างหน้าเราแต่เราฟังไม่ออกนะเสียงเพราะเสียงเนี่ยจะฟังเสียงเปล่ามันก็ไปเข้าเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยมันอู้อีเต็มไปหมดเอาขนาดนะคำน้อยมือนั่นเออหรือมากกว่าเกินนั่นเออ
คุยกันได้คันบ่ได้ของดีแสดงเป็นน้ำใหม่เกียรตินี่แหละใครจะกลับอ่ะใครจะกลับมาใครฮะนั่นเด็กใครนั่งอยู่นั่นจันพิมพ์เหรอจันพิมพ์เหรอฮะใครนี่ไม่แขกฮะไม่แขกไหนไม่แขกเหรออ้าพ่อก็ดูไม่ออกว่ะโทษโอ้โหวันนี้วันสำคัญมากเลยนะเป็นวันอนุสรณ์ชีวิตเลยนะฮะฮะเราดูไม่ออกจริงๆเว้ยไม่ข้างหน้าเราก็ดูไม่ออกข้างหลังนู้นเราก็ดูไม่ออกนั่นน่ะใครยันพิมพ์เหรอเดี๋ยวพิมจะเอาตามบ้างอุ้ยอะไรคือทางเดินที่เหนือกว่าพยายามเลือกเดินทางนั่นเถอะไปเดินทำไมไอ้ตกต่อยตกต่ำทางดีๆมีมากมายให้เราเลือกเดินแม่ดีเท่านี้ไม่ให้ตบมือให้นี่ฮะนางประชาบดีโคตมีโอ้ยต้องเดินทางไกลไปที่ป่าอันธวันไปขอบวชขอ1ครั้งก็ใช้ขอ2ครั้งก็ใช้เงียบขอ3ครั้งก็เงียบไม่ได้โอ้ยตอนหลังมานี่ไม่ฟังแหละชวนบริษัทบริวารโกนหัวตั้งใจนุ่งขาวห่มขาวหมดโกนหัวหมดนามก็เรียกนางกีสาสาคิยานีสาคิยานีก็บริษัทบริวารเพื่อนน่ะไปร้องไห้ร้องห่มไปน่ะเดินเท้าเปล่าตีนแตกเลือดไหลโชกไปขอร้องพระอานนท์พระอานนท์ก็ไปถามกว่าพระพุทธเจ้าจะอนุญาตให้น่ะโอ้ยอนุญาตให้แล้วก็ยังไม่บวชนะต้องไปถือศีล2ปีถือศีล6ข้อ2ปีก่อนประพฤติธรรมประพฤติครุธรรม8ประการ2ปีไม่ใช่บวชอนุญาตให้บวชได้เลยนะถ้าเธอน้อมรับเอาครูธรรม8ประการความเป็นภิกษุณีจงเป็นของเธอเถิดแต่ก็ไม่ชึบไม่เขาไม่ได้ใช้คำว่าเอหิภิกขุนะพระองค์ไม่ได้บวชให้นะไม่ใช่ครับเขาไม่ได้ใช้คำว่าเอหิภิกขุถ้าเธอยอมรับครูธรรม8ประการความเป็นภิกษุณีจงเป็นของเธอเถิดยังไม่ได้บวชแล้วน่ะต้องไปถือศีล6 2ปีศีล6ข้อ2ปีปานาทินากาเมมุสาสุราวิกาลโภชนาถือศีล6ข้อศีล6ข้อเนี่ยถือเด็ดขาดเคร่งครัดเหลืออีกวันหนึ่งจะครบ2ปีนี่ข้อใดข้อหนึ่งขาดนับ1ใหม่คิดดูสิภิกษุณีจะไม่สูญได้ยังไงพิษณีจะไม่สูญไงบวชยากมากดูสิขนาดนั้นน่ะเขาอยู่ในรั้วในวังมีความสุขสะดวกสบายขนาดนั้นเดินเท้าเปล่าไปตีนแตกทุกยากลำบากกินอดกินยากคนอยู่ในรั้วในวังออกไปทุกยากลำบากกันดานกันดานอดเอาทนเอาเห็นคุณค่าของพระธรรมเนื้อจิตเนื้อใจเราคิดตามแล้วโอ้โหมันตื่นตัน
กับคนที่มีจิตเอื้ออำนวยให้กับคุณงามความดีสร้างคุณงามความดีเป็นทุกข์เห็นโทษของตัวเองเอาไปแล้วอย่าลืมเอาฐานมาใส่เนี่ยมือเนี่ยเอาไปเอาตัวนี้ไปใส่